เลว่า20ปีมันดีเลยแต่มันเท่อะไม่ใช่หนังตลกแต่หนัง DVD 2022สึนามิวันสังหารโลกทำไมครับของธนงศรีเชื้อฮาสุดๆคุณกล้าดูไหมดูกันมาแล้วดูกันมาเรียบร้อยเขาไปดูในโรงครับคุณจำเขาไปดูในโรงครับสมัยเราจัดรายการช่องพื้นบ้านบันเทิงกันใหม่ๆเขาไปดูในโรงลงดาบไหมลงดาบใช่ใช่หาเรื่องใช่คุณธนงศรีเชื้อตัดหูตัวเองไปแล้วเขายังด่าหนังเขาอยู่เลยไม่ผมด่าก่อนแล้วเขาค่อยไม่ใช่เขาตัดก่อนก็ตัดก่อนคุณลงถ่ายเขาก็ไฟไหม้หูเขาก็ตัดจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ถูกคนดูเนี่ยเพราะว่าพวกเรานะไม่ใช่ไม่ได้คนดูอะไรเพราะอะไรหรอกคือจะบ้าน้ำท่วมมาทีคุณจำได้ไหมโทรทัศน์เป็นกระดาษเนี่ยคุณจำได้ไหมคุณบอกด่างเขาว่ายังไงอะไรนะสำหรับตอนนี้ธนนงศรีเชื้อไม่ได้ตายแล้วครับแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วบุกคอนแทคของโจเหวินฟ้าโอ้ยทางเรสเอชดีครับพระเอกชอบควงมีดใช่ไหมแล้วก็ที่มาสู้กับนักเลงที่พัดพงไงตอนแรกๆเลยช่วงนี้เขาฉายหนังเอชดีหนังฮ่องกงเยอะนะไอ้เรสเอชดีอะไรเนี่ยนะโอเคนะครับยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับ SMS 464-2200นะครับย้ำประเด็นอีกทีละกันฮีโร่ตัวแรกที่คุณรู้จักนะครับส่วนหนังในซองผมเชื่อว่ายังงงกันอยู่ครับเล่า2ชีวิตช่วงชีวิตการต่อสู้ของผู้ยิ่งใหญ่2คือกล้องไหนกล้องไหนรบกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นรบกับญี่ปุ่นง่ายขึ้นมากดังสนกชังหรือสวรรค์แกล พี่ได้กุช่วงแป๊บเดียวไอ้พี่มันสองชีวิตไงวะมันสองชีวิตอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องท้องหมอโยชิเรื่องเด็กหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับนาชูอิงแล้วก็โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับอยู่กันตรงเนี้ยมีกัน3คนก็ว่ากันไปอย่างนี้เลยละกันนะครับเอาตอนนี้พักสักครู่ครับกลับมาวีฟเดอร์กันต่อนะครับในเบรกที่2นะครับเบรกนี้เดี๋ยวเราจะมีทั้งนาวโชว์อิ่งแล้วก็โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์กันนะครับแต่อย่าลืมส่ง SMS มาร่วมสนุกกันนะครับ464-2200นะครับกับประเด็นของเราที่มีอยู่ว่าฮีโร่ตัวแรกที่คุณรู้จักคือใครนะครับงั้นแล้วส่งเข้ามาครับจะได้แจกของรางวัลกันนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปชมกันครับว่านาวโชว์อิ่งพี่ยังไม่นาวโชว์อิ่งสิโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ว่าพี่ต่อจะเลือกเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังกันนะครับไอ้โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ครับต้องพูดชื่อเรื่องเลยครับทีเซลมันพูดต่ำๆให้งานของปีเตอร์ชาญนะครับผมจำปีคศไม่ได้ละ2500 2003 2007 2500 2500 007 07 20นะครับปี2007สามอหังการเจ้าสุริยานะครับหนังก็เข้าไปพักก็คือตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าพี่ต่อก็ได้ดูตั้งแต่ตอนนั้นละใช่แต่ว่าหยิบกลับมาดูอีกรอบเพราะว่าอะไรครับพี่คืออย่างนี้มาเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยบก.หนังสือวัดไฮไฟครับผมนะฮะพี่มงคลอุบลลึงศรีก็มาเจอผมในอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแกก็ชวนเขียนชวนเขียนเรื่องว่าเฮ้ยถ้าเราจะคัดหนังหลังปีหลังยุค80มาครับผมแล้วเป็นหนังจีนเนี่ยซึ่งคนไม่ค่อยดูกันน่ะหรือ DVD ไม่ชอบผลิตออกมาหรือหนังไม่ค่อยได้ถูกมาฉายแต่ว่าเป็นหนังแบบคุณห้ามพลาดอ่ะมันจะมีสักกี่เรื่องผมก็เลยลองไล่ไปดูผมก็พบว่าจากปีใกล้ๆหน่อยก็ดีนะเพราะว่าไม่งั้นจะไปติดหนังเก่าใช่ก็พบว่าเฮ้ยในปี2007นี่มีหนังที่เราชอบอยู่หลายเรื่องมากครับผมปีนี้มันมีทั้งโปรเทเจอ๋อที่เป็นยาเสพติดนั่นหรือเต้าหัวมีแมดดีเทคทีฟครับแมดดีเทคทีฟของตู้จีฟงที่ดูงงๆนิดนึงเดอะดีเทคทีฟของพี่น้องแปงพี่น้องออฟไซแปงแล้วก็มีเรื่องวอลลอดแล้วเป็นวอลลอดเนี่ยที่กวาดรางวัลเยอะที่สุดใช่ฮะใช่ก็เลยเราก็เลยเอากลับมาดูอีกรอบนึงแล้วก็คืออยากรู้ว่าทำไมไอ้
ไอ้หลี่เหลียนเจี๋ยถึงได้รางวัลได้รางวัลได้รางวัลเยอะแยะเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะใช่เจ็ดหลี่แล้วปรากฏว่าเจออะไรครับพี่คือพอมันนั่งดูแบบโดยที่ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นหนังปีเตอร์ชาหรืออลังการอะไรกับมันนะครับเรารู้สึกเลยโอ้โหพลังของการแสดงของไอ้หลี่เหลียนเจี๋ยเนี่ยครับมันเจ๋งมากเลยคือหลิวเตอหัวเนี่ยก็ธรรมดาไงคือผมยอดปีนั้นแกเล่นพอลเจดีกว่าไงเล่นครับมาเฟียฉี่ไม่ออกไงมีปัญหาเรื่องโรคไตใช่ไหมมาเฟียที่ฉันเป็นแค่นักธุรกิจผิดตรงไหนวะพูดไทยคำไม่แล้วตลกที่สุดคือในเรื่องนั้นเนี่ยหลิวเตอหัวพูดประโยคคลาสสิกออกมาเลยนะที่บอกว่าเฮ้ยกูจะเลิกค่าเฮโรอีนแล้วอะแล้วลูกน้องไอ้ดอนแดเนียลบูถามว่าลูกพี่จะกลับตัวแล้วเหรอมันบอกว่าเปล่าว่ามันไม่ได้ความนิยมแล้วว่ะมันเสร็จยาอีว่ะคือแบบเฮ้ยการเป็นการสำหรับพี่ต่อนั่นคือการแสดงที่ดีของลูกตัวหัวในปีนั้นมากมากมากฮะแต่ว่าพอมาโอ้โหมาดูอันนี้ต้องยอมรับว่าหลินหลินเจี๋ยเล่นดีกว่าไงแล้วพอเรามาดูภาพรวมแล้วแบบว่ะนี่คือหนังที่มันไม่ควรจะพลาดแบบร้อยเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดหนังหลังยุค80ในต้นมาเนี่ยมันสมบูรณ์แบบจริงๆผมว่ามันสมบูรณ์แบบไงอ่ะสำหรับเอาผมเชื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูอ่ะเล่าสักนิดนึงครับพี่บอลลอดคือมันจับเหตุการณ์ช่วงที่เกิดกบฏไทผิงเนี่ยครับผมคือกบฏไทผิงเขาก็ยึดทางตอนใต้ของเรียกว่าตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปเยอะเลยเนี่ยนะฮะก็หาคนปราบคือมันเป็นช่วงปลายๆของกบฏไทผิงแล้วล่ะคือราชสำนักแมนจูเริ่มส่งคนมาปราบไอ้3คนเนี่ยก็เป็น3พี่น้องที่สาบานกันจากเดิมเป็นกองโจรก็สมัครมาเป็นทหารเพื่อมาปราบกบฏไทผิงครับผมแล้วก็ได้สร้างประวัติการรบก็คือว่าไปสู้ได้คือยึดเอาซูโจได้ครับแล้วก็ไปตีนานกิงได้สำเร็จซึ่งเป็นเมืองหลวงของพวกนี้แต่ว่าพอเริ่มได้ดิบได้ดีขึ้นมาปรากฏว่าพี่น้องก็แตกกันเองคือจริงๆแล้วเขาพยายามจะเรื่องเดิมเนี่ยมันชื่อเรื่องเดทไอเปียเนี่ยเดทไอเปียคือหนังชอบราเดอร์หนังชอบราเดอร์ที่ฮะชื่ออะไรนะตี้หลุงตี้หลุงเล่นตี้หลุงคือผมว่าเดิมเดทไอเปียเขาพยายามพูดถึงเรื่องของผู้หญิงครับครับคือมันมีตัวละครผู้หญิงเมียของหลิวเต๋อหัวในเรื่องเนี่ยของน้องรองเนี่ยนะครับผมคือมาเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันจบแต่ว่าสำหรับปีเตอร์ชานไม่ใช่ผมคิดว่าตีความต่างไปปีเตอร์ชานเขาไปเล่นเรื่องอำนาจโฟกัสเรื่องอำนาจแล้วก็ความสัมพันธ์ของสามคนมากกว่าใช่ใช่คือมันเรื่องเลิฟสตอรี่เนี่ยน้อยมากคือเรื่องรองกลายเป็นเรื่องรองแต่ว่าเรื่องหลักมันเอามาซัพพอร์ตไอ้เรื่องของใคร3คนนี่มากกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องหลักเนี่ยฮะอันนี้คือเดทไอ้เปียใช่เดทไอ้เปียผู้หญิงนี่กลายเป็นไรของตัวละครใช่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 กลายเป็นเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในเรื่องนะฮะแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยคือเรื่องอำนาจครับผมเรื่องอำนาจเรื่องคุณจะต้องใหญ่คนเดียวแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องว่าก็ราชสำนักเนี่ยคือไม่ต้องการคนนอกให้เข้ามาไงนึกออกไหมคือแมนจูก็คือแมนจูอ่ะมันไม่ต้องการให้คนนอกเข้ามาจัดการอะไรไงเพราะฉะนั้นคือมันก็หลอกให้คนมาตายคือแต่ว่าตกใจสองก็คือว่ามันผมว่ามันไม่สะเทือนใจเท่าตอนเราดูเดือดไอ้เปียนะคือกรณีที่พี่น้องฆ่ากันเพราะเรื่องผู้หญิงเนี่ยครับมันโหดกว่าไงเดวิดเจียงตี้หลุงแต่ว่าตี้หลุงนี่เล่นเป็นตัวเดียวกับหลี่เหลียงเจี๋ยแล้วใช่ไหมใช่ตัวละครเดียวกันนะนะแต่เซนเหรอคือมันไม่ค่อยคือมันเล่นเรื่องผู้หญิงเนอะป่ะกับโปรดักชั่นเล็กๆมันเล่นเรื่องผู้หญิงไงแต่ว่าเคสอันเนี้ยมันโคตรแบบโหมันสะเทือนใจกว่าแล้วมันก็สะใจกว่าคือสะเทือนใจในแง่ของคนหนึ่งทำไมมึงโง่นักวะครับครับใช่ไหมอีกคนโอ้โหมันเกินไปนะคานิชิโร่ดีมันดีเกินไปเออไม่ใช่มันโอ้มันโง่เลยเออมันมีหลายตรงที่มันขยี้ที่ทำให้แบบกูอึดอัดแทนไอ้หลิวเตอหัวมากมึงเข้าใจอะไรมึงเหรอเฮ้ยมึงก้าวข้ามคำว่าแบบพี่ใหญ่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นแล้วโลกมันเป็นอย่างนั้นแล้วคือกว่าจะค้นพบอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วไงหมดแล้วคือมันเหนียวไปหมดแล้วไงแล้วเสร็จแล้วก็ทุกอย่างก็เขาเรียกว่า
ก็สะใจไงครับคืออันนั้นมันเศร้าสุดๆไงครับแต่อันนี้คือสะใจมากสมน้ำหน้ามึงเนี่ยมันเป็นแค่อย่างเงี้ยมันจบอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องนี้ถูกทำมานำมารีเมคหลายรอบนะครับทั้งในฉบับที่เล่าเรื่องเดิมแล้วก็ดัดแปลงเนื้อเรื่องด้วยนะครับจอห์นวูเอามาทำเป็นBullet in the Head กอดคอกันไว้อย่าให้ใครเจาะกะโหลกครับผมนี่คือสตอรี่มาจากไอ้เดดไอ้ดุไอ้เดเปียเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครแบบเดียวกันใช่อันนี้สะเทือนใจให้อันนี้ผมว่ามันกว่าจริงป่ะแต่คือแค่3อันนี้ผมชอบอันนี้มากที่สุดนะอันเนี้ยเป็นเดดไอ้เปียปนเดียฮันเตอร์ปนกับเดียฮันเตอร์กับเดียฮันเตอร์ออกมาเป็น Bullet in the Head แล้วทำไมพี่จ่อชอบอันนี้สุดพี่ก่อนว่ารออีกเหรอเออผมชอบมากคือผมว่ามันวอลลอดมันสู้กันนิดเดียวไงวอลลอดมันบู๊กันหน่อยเดียวแล้วก็สองคือผมไม่ค่อยเห็นเยื่อเต้าหัวในบทจอมเสียสละคือชุดขาวใช่คือเยื่อเต้าหัวในช่วงเวลาที่เขาเล่นเนี่ยเขาชอบเล่นเบย์โลกจิตชอบข่มขืนใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องนิเทศเรื่องนิเทศคือเรื่องเนี่ยมันบทโจรฟ้าใช่หรอคือมันควรจะเป็นโจรฟ้าไงแต่มันไม่เป็นโจรฟ้ามันเลยเป็นเย็นเต้าหัวแล้วเย็นเต้าหัวซึ่งเท่มากอ่ะก็ไม่ไว้ใจกลัวมันจะโรคจิตตลอดเวลาแล้วก็ไอ้เขาเรียกว่าไอ้ตัวร้ายในเรื่องมันเล่นดีไงโอ้โหแล้วเวลามันเอาขวดตีกระบาลกันเนี่ยพี่ใหญ่ใช่ไหมไอ้พี่ใหญ่ใช่ไหมเออไอ้เย็นมันเอาขวดตีกระบาลได้แบบจริงใช่โอ้มันเซ็งอ่ะแล้วสุดท้ายผมชอบจางเสยโยมันเล่นดีเหลือเกินจางเสยโยมันไม่ค่อยเล่นหนังครับแต่นานมันเล่นทีแล้วมันเล่นดีมากขาดเลยนะครับซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันหมดนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ที่วอลลอดนะถ้าพี่ตอกสำหรับหนังผลงานพิเชษชาญเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าวูเซียให้วูเซียวูเซียมันแปลกใหม่ในไอเดียที่พูดถึงกำลังภายในครับแต่อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นไอเดียมหากาพย์แต่ในสเกลเดียวกันนี่อันนี้หนุกสุดเลยนะใช่ใช่กระทั่งกระจังอีโมด้วยอันนี้ก็หนุกอยู่ดีคือสเกลใหญ่ๆที่เป็นมหากาพย์เป็นพูดถึงเรื่องราวของการทำสงครามเนี่ยอันนี้สนุกสุดใช่ในเรื่องนู้นเรื่องดีสุดนะครับก็แล้วเล่าไม่สับสนไงคือหนังจีนนวลมากเวลานะเวลาทำสเกลใหญ่ๆเนี่ยซับซ้อนผมนึกถึงฮีโร่เออมันชอบทำแบบให้งงไงเออแต่ว่าเนี่ยสนุกบันเทิงด้วยแล้วก็เจ๋งด้วยใช่ซึ้งๆแล้ว39บาทเดี๋ยว39บาทไม่ใช่นี่นะที่บอกเฉยๆไม่ใช่นะอันนี้บ็อกเซ็ตนะไม่ใช่โอ้ยเจอมันวางกองอยู่DVD อ่ะพี่ DVD ครับ DVD 39บาท39บาทราคาแล้วมันถูกแล้วโอ้ยหนังระดับแบบเท่มหากาพย์กว่า12รางวัลในเงี้ยส่วนที่มาโชว์อยู่หน้านี่เป็นบ็อกเซตนะครับผมไปยืมอันนี้โหมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเชียร์ลาม่าเข้ามาเขาบอกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยผมเคยแผ่น DVD มันเป็นชัดพิเศษคิดจะมันชัดมาก DVD ฮ่องกงมันจะชัดโคตรอยู่แล้วชัดพิเศษเคยฝากเพื่อนจะซื้อจากฮ่องกงครับวอลลอดราคาจากฮ่องกงไม่เคยตกนะขายได้ตลอดราคาเกือบเท่าบูเลนะฮะนี่มัน DVD บ็อกเซตนะฮะใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปหามาดูซะใครที่ดูแล้วก็ไปเอามาดูอีกรอบเฮ้ยเอามาดูอีกรอบเลยมันแบบมันก็ยังมันอยู่นะคืออันนี้มันผมว่ามันวัดฝีมือปีเตอร์ชาร์ลเลยอ่ะแต่ต้องมีดาวกันไหมพี่เรื่องนี้ไม่ต้องดาวแล้วมั้งให้4ดาวครึ่งเต็ม1ติ่งติ่งอะไรพี่ติ่งนางเอกไม่สวยว่ะไม่มันสมัยสงครามไม่พี่เขาไม่ได้โฟกัสมาเอาฟานปิงปิงไปเล่นอย่างนี้ดีไหมแม่เอาฟานปิงปิงมาเล่นนี่5เลยหรือแองเจล่าเบบี้เอาไป10เลยนี่ใครวะโอ้นี่คือวอลลอดนะครับส่วนช่วงนาวโชว์อิ่งของสัปดาห์นี้วินันเตรียมมาถึงแม้ว่าใส่เสื้อครับท่านอเมริกามาแต่วันนี้เขาจะมาเฉาะสไปเดอร์แมนให้เราฟังครับสไปเดอร์แมนเนี่ยหนังมันคำวิจารณ์ไม่ค่อยดีผมเลยอยากจะรู้จริงว่าเป็นอย่างไรในทัศนคติของคุณนะครับในช่วงนาวโชว์อิ่งครับสวัสดีแฟนๆวิวไฟเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ติดภารกิจ
ิจค่ะเลยไม่สามารถไปจัดรายการได้แต่ว่าสำหรับช่วงนาวโชว์อิงลิสเองก็ไปดูภาพยนตร์มาหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับ The Amazing Spider-Man 2ใครที่รู้สึกว่าอ้าวภาค2แล้วหรอแล้วก็ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เป็นไรทำตัวปลอดโปร่งสบายๆก็สามารถไปดูภาค2หรือเรื่องนะคะโดยไม่จำเป็นจะต้องย้อนกลับไปดูภาค1ก่อนไปแล้วก็ใครที่ดูภาค1แล้วสิอันนี้จะสนุกกว่ารู้จักตัวละครมากกว่าโตไปพร้อมกับตัวละครขึ้นนะคะ